ตัวเราเองเนี่ยไปติดต่อผู้หญิงคนนึงผู้หญิงคนนี้จริงๆเขาก็ทำงานขายบริการแล้วก็เคยใช้บริการกันอยู่โดยเราก็คิดว่าแอบมาเจอกันภรรยาไม่รู้พี่แหม่มที่เป็นภรรยาร้องไห้หนักมากคือทุกครั้งที่มองเห็นหน้าพี่แหม่มร้องไห้แล้วก็รู้สึกไม่ดีแล้วก็ต้องยอมรับผิดโอกาสที่เว้นเหมือนเดิมนี่น้อยมากครับก็เดี๋ยวจะบอกรายการพี่อ้อยพี่ชอตเป็นสิ่งที่แหม่มก็ขอพี่แหม่มทำไมถึงรู้สึกว่าเขาต้องมานั่งสารภาพกับพี่อ้อยพี่ชอตถ้าเราทำผิดเราก็ต้องยอมรับผิดแล้วไม่ใช่แค่นี้นะคะมารายการเพราะต้องการให้ประจานตัวเองด้วยคำว่าสามีแหม่มสำคัญมากแต่ถ้าบีเทรย์กันครั้งเดียวคำว่าสามีไม่มีให้จะให้อภัยหรือเปล่ามันเป็นไรแต่ว่าขอโทษครับทุกวันศุกร์ 4:30 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34